หลายๆคนนะครับเปิดร้านเกมตำนานอะไรน่ะมันนานแล้วนะแต่ผมก็นะมาส่องแคทเธอรีนให้ดูที่จริงเราไม่ได้มันนี่ครับแต่เราจะมาเล่น Tropical 4นะเราไปดูกันเลยครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราจะมาเล่น Tropical 4ใครที่ไม่เคยเล่นตอนนั้นผมเล่นสตรีมครับฟรีวีคเอนด์อีกแล้ว Tropical 4มันก็เหมือนกับซิมไอ้เนี่ยแหละฮะซิมอะไรอ่ะซิมซิตี้อ่ะแต่ว่าผมจะไม่เล่นแต่แรกเพราะเกมนี้มันนานนะเพราะว่าคือจะแค่มาเป็นคล้ายๆเลดเพย์แบบเฉยๆอ่ะแล้วก็ Live for Dead ก็ค้างไว้ก่อนนะเบื่อไอ้ภาคสองภาคสองไม่รู้จะได้ทำเมื่อไหร่ครับผมเขียนภาคไปงั้นแหละ Comrade Presidente An article published in the Pravda in Moscow has criticized the housing conditions for the masses in Trump. เอาละครับผมจะพูดเป็นคร่าวๆระหว่างที่ผมกำลังทำนี้แล้วกันก็คือเกมนี้ก็คือเป็นเราจะต้องอันนี้เป็นในหมวดของแคมเปญนะครับก็คือเราจะต้องมาเขาเรียกอะไรอ่ะทำการ Being such a great country is a hassle, I can tell you. ก่อนอื่นนะครับคือผมต้องทำเลยก็คือผมต้องสร้างอะไรนะในส่วนก็ผมต้องสร้างอาร์มอรี่ก็คือในเรื่องส่วนกองทัพก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วผมเล่นอันนี้ผมตายฮะผมจะสร้างไงเนี่ยจำได้ว่าผมต้องสร้างตรงนี้คือที่เราต้องที่ผมตายเพราะว่าถ้าเราการบริหารบ้านเมืองของเราไม่ดีครับดูจากหน้ายิ้มตรงนี้นะถ้าเกิดบริหารบ้านเมืองไม่ดีถ้าจะมีกลุ่มหนึ่งก็คือเหมือนพวกก่อการร้ายที่เราเรียกที่เขาที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า rebel หมายถึงในเกมนี้นะเขาเรียกกัน rebel ถ้าเรามีกองทัพทหารเนี่ยแพ้ไอ้พวก rebel เนี่ยมันจะมาจากป่าอะไรพวกนี้เหมือนพวกชนเขาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมาเข้ามาที่ทำนักพักพิงของเราแล้วก็มาฆ่าเราจนหมดสิ้นเลยแล้วเราก็จะตายถ้าเกิดเกมโอเวอร์ครับในเกมนี้ก็คือไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยพาเลทเนี่ยหรือว่าไอ้ที่พำนักของเราเนี่ยประธานาธิบดีล่มคือเหมือนโดนระเบิดอะไรเงี้ยก็จะตายเดี๋ยวงั้นผมขอปรับออปชันนะครับเพราะรู้สึกมันจะเร็วไปหน่อยเราจะปรับตรงไหนดีเนี่ยทำไมปรับไม่ได้อ่ะที่คิดสปีดปรับตรงไหนอ่ะต้องไปปรับข้างนอกอันนี้ฮะงั้นก็ขออภัยครับสงสัยเบอร์ตรงไหนอ่ะจำไม่ได้แล้วเนี่ยนะเสียเวลาโอเคครับยังไงก็ทนๆไปหน่อยครับกับแบบว่ามันแงกๆหน่อยนะแบบว่าเมาส์ไม่ขยับแล้วเฟรมเรทก็ผมลดเหลือแค่20นะครับเพราะเกมนี้มันไม่ค่อยเน้นวิชวลอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็เหมือนกับพวก Sim City แหละมันแค่ตัวมนุษย์กระตุกกระตุกถ้าเกิดผมปรับเยอะมันก็จะเสียอะไรเยอะไอ้พวกนี้เขาก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นภารกิจที่เราเลือกจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้ฮะไม่มีผลไม่มีผลดีอย่างเดียวไม่มีผลเสียอย่างเดียวคือมันจะเป็นกลางกลางคือเหมือนว่าเราทำภารกิจไปแบบว่างๆเฉยที่ผมต้องทำก็คือผมจะควิกเบลนะครับเราสามารถควิกเบลก็คือเราสร้างเร็วได้เราไม่ต้องไปรอเพราะอินเจเนียร์พวกนี้มันติ้งต้องนะฮะทำบ้างไม่ทำบ้างส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำครับแม่งเป็นหาอะไรไม่รู้ไม่งั้นไม่ตายหรอกผมจะไม่รอคือวิธีการทหารเนี่ยไม่ใช่เวลาเราจ้างคนเนี่ยเราจะมีคนจากเขาเรียกว่าเป็นเกาะทอปิโคของเราเนี่ยเราจะมีคนของเราด้วยหมายถึงประชาชนของเราเนี่ยก็เราก็จะมาเข้าเป็นทำงานอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครที่มีความสามารถมากพอหรือว่าที่อย่างเงี้ยฮะยศเป็น college หรือว่าจบจากมหาลัยหรือ college เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจบ college แล้วกันถ้าเกิดว่าเกาะเราเนี่ยไม่มีคนที่จบ college มาเนี่ยก็จะไม่มีใครเข้ามาทำงานบางอันก็ต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยประชาชนยังโง่อยู่นะเพราะว่าเราไม่มี education เราไม่ได้สร้าง high school ฉะนั้นเราจะสร้าง high schoolเงินเรานะครับจะมาจากการผลิตพวกนี้แล้วก็ส่งออกถ้าเกิดว่าเรามีผลผลิตมากพอเราก็จะสามารถแปรรูปผลผลิตนะเหมือน
เหมือนเล่นเป็นเกมเศรษฐศาสตร์อย่างนึงครับผมก็ชอบดีครับเพราะว่ามันเหมือนการบริหารบ้านเมืองดีเพราะว่าอยากเป็นนายกมั้งอยากเป็นนายกก็ไม่ได้เป็นเมื่อกี้ผมกินน้ำครับขออภัยเพราะว่าอย่างที่บอกครับก็คือเกมนี้มันต้องใช้เวลานานและเมาส์ผมก็เอ้ยเมาส์โอ้ยตายเสียแค่สร้างไฮสคูลแค่นี้ทำเป็นเรื่องยากโอเคครับแล้วผมจะที่ผมต้องทำก็คือสร้างกาสเตชันผมคิดว่าผมจะสร้างไว้ข้างๆกับผมสร้างไม่ได้ไว้ติดกันโอ้ยเมาส์เนี่ยโอ้ยหาเอ้ยผมจะสร้างไว้ติดกันตรงนี้ไม่ได้งั้นผมจะสร้างไว้ตรงนี้โอเคตอนแรกผมสร้างไว้เป็นไอ้ที่พักของพวกนี้นะฮะเหมือนให้อยู่ฟรีเลยด้วยซ้ำเนี่ยค่าเช่าแค่1เอง1เหรียญหรือ1บาทไม่รู้น่าจะเป็น1เหรียญผมจะควิกเบลแล้วผมก็จะทำอีกอย่างนึงก็คือสร้างกัปเปอร์เมนไม่ใช่ผมจะสร้างอาร์มี่เบสให้Let it be the base guard ไม่ใช่สิครับสร้างไว้ให้สำหรับพวกทหาร base guard look me in the flash ถ้าใครนะครับใครที่ชอบริวบีครับก็ลองฟัง mixtape นะครับ รับรองโหเพลงครับเอามา hit a ass yeah แล้วเราจะสร้างไว้ตรงไหนดีเนี่ย army base เนี่ยผมไม่อยากสร้างไว้ทับกับทางนี้ครับเพราะว่าผมจะทำไว้เป็นทางสำหรับผมจะสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเราเลือกไม่ค่อยได้ตอนนี้เพราะว่าเมืองยังไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมจะสร้างอะไรอีกเนี่ยต้องไปแถวๆเนี้ยแล้วมันอยู่ไกลใช่ไหมทันหรอกแต่ผมปรับเป็น720ผมรู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันจะเต็มจอเลยเนี่ยเราทำให้มันเล็กลงก็ไม่ได้มั้งรู้สึกช่างหัวคุณพ่อแม่ช้าเหลือเกินเราต้องทำตอนนี้ครับก็คือจ้างไม่ต้องจ้างแล้วโอเคตอนนี้เรายังไม่มีministry หรือว่าเขาเรียกอะไรนะรัฐมนตรีฮะว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ากระทรวงศึกษาการป้องกันตนเองโลกสวยด้วยมือเราผมจะเอาเป็นป้องกันก่อนเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับจากการได้เรียนรู้ในการเล่นเกมนี้มาก็คือเราตายไม่ได้ถ้าเราตายแล้วเราไม่ได้เซฟก่อนที่เราจะตายหรือว่าเราเตรียมตัวไม่ทันก่อนที่เราจะตาย you fuck คือมึงโดนอินเตอร์คอร์สแล้วฮะโอเคเข้าใจความหมายของคำว่าอินเตอร์คอร์สใช่ไหมฮะอินเตอร์คอร์สนี่ไม่หมายถึงว่าเป็นเรียนคอร์สอินเตอร์นะฮะอินเตอร์คอร์สเนี่ยเปิดเด็กเอาผมโดนแม่ว่าอยู่ด้วยครับว่าชอบเป็นคนสะทุนพูดงี้จริงนะคือแม่ผมด่าเลยอะแบบด่าเสียเลยก็เลยต้องลดการใช้คำหยาบคือหยาบมากๆอะคำสะทุนอย่างที่แม่เขาบอกคือคำสะทุนอย่าไปใช้เราไม่ใช่คนที่เมาส์มันจะทำให้ผมหลุดคำสะทุนออกมาเนี่ยเฮ้ยเอ้าไฮสคูลแล้วทำไม่เอาแคนเซิลไม่เอาไม่ให้แล้วเราสร้างไว้แล้วเราจะสร้างอีกทำไมที่เราต้องทำก็คือผมจะจ้างเป็น education มาเพิ่มอีก100 times โอเคฮะตอนนี้เรากำลังไปได้สวยฮะนี่เราต้องมีเจเนอเรลอีกคนหนึ่งเราจ้างแล้วเดี๋ยวเราต้องรอเขามาจากหลายคนสงสัยนะครับการจ้างคนที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรล่ะจากเมืองนอกเนี่ยเหมือนเราจ้างชาวต่างด้าวมาเนี่ยขอกินน้ำนิดนึงการที่เราจ้างชาวต่างด้าวเนี่ยเขามาจากไหนเขามาจากนี่ครับเรามีด็อกก็คือเป็นอู่ต่อเรือไม่ใช่อู่เรือเป็นแบบว่าพวกนำเข้าเหมือนแบบว่าเราสั่งของอิมพอร์ตจากอเมซอนอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่เคยทำหรอกนะเขาก็จะมาจากทางเรืออะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มานี่ที่ผมสร้างอู่ต่อเรืออีกอู่
เขาเรียกอะไรอะด็อกอะด็อกกิ้งสเตชันอะที่ผมสร้างก็คือเพราะว่ามันต้องการให้สร้างฮะอย่างไง have enough docks 1ใน3ก็คือผมตอนแรกเนี่ยเขามีมาให้แล้วแค่1แต่ว่าผมสร้างอีก2แต่ตอนนี้ผมยังไม่ค่อยจำเป็นต้องทำนี้เท่าไหร่ผมจะไปป้องกันตัวเองก่อนเพราะว่าประเทศนี้ไม่ได้มีระบบมหาพระมหากษัตริย์เป็นทรงเป็นประมุขนะฮะเพราะว่าเป็นแบบว่าประธานาธิบดีเหมือนสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาไม่มีประมุขเพราะว่าไม่เป็นเมืองที่ศึกษาประวัติศาสตร์เอาเองแล้วกันผมก็ไม่รู้หรอกโอเคตอนนี้ผมว่าก็กำลังไปที่สวยนะที่ผมอยากจะทำก็คือผมจะสร้าง college สร้างไม่ได้เพราะว่าเงินไม่พอผมจะทำตามคำแนะนำของไอ้คอมพิวเตอร์มากในบางครั้งนะฮะก็คือผมจะสร้างทินิทเมนต์อะไรนี้ขึ้นมาอีกอันนึงอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมไม่เน้นสวยครับเหมือนกับเรื่องจริงในประเทศไทยหรือว่าในโลกนี้ครับที่เวลาเราวางแบบผังเมืองอะไรอย่างที่เขาบอกว่าแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยเพราะวางผังเมืองไม่ดีมันวางหรือเปล่าผังเมืองอ่ะเนี่ยผมก็ไม่ได้วางหรอกไอ้ที่ผมทำฟาร์มไม่ตรงแถวเนี้ยเพราะว่ามันสั่งให้ทำคือมันไม่ได้สั่งให้ทำหรอกฮะก็คือว่าผมจะลดวอลลุ่มลงก็คือในเขตพื้นที่สีเขียวฮะโลกสีเขียวโดราเอมอนก็คือถ้าเราเลือกฟาร์มนะครับจะมีหลายอย่างก็คือเวลาเราเลือกในการผลิตเนี่ยคอนอย่างข้าวโพดเนี่ยกล้วยปาปายาป๊อกป๊อกพายแอปเปิ้ลไอสับปะรดกาแฟโทบาโก้นี่มันคืออะไรก็โทบาโก้แต่ว่ามันเอาไว้ทำเป็นซิก้าฮะแล้วก็น้ำตาลเนี่ยถ้าเกิดว่าที่สีเขียวเนี่ยพื้นที่สีเขียวเราก็จะผลิตฟาร์มได้คุณภาพดีแล้วก็ได้เยอะคือถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มันมีresource เขาเรียกว่าอะไรนะทรัพยากรเออใช่เราก็จะไปตั้งตรงนั้นใช่ไหมอย่างตรงนี้อันนี้เราก็มีกาแฟผมเปลี่ยนเป็นกาแฟตอนแรกอันนี้เขามีมาให้แล้วผมจะอธิบายในส่วนของที่ผมจะทำแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมยังไม่ทำผมจะยังไม่อธิบายก็คือเรื่องของขอกินน้ำนิดนึงโอ้มีภารกิจมาเดี๋ยวผมขอดูภารกิจก่อน hey, สร้าง ship shabby really nuclear program to shoot topical new flag to Mars เอาเป็นว่าผมจะรับไว้ก่อนแล้วกันฮะก็คือมี nuclear program เนี่ยหมายถึงว่าเดี๋ยวขอดูอีกทีนะ nuclear program เนี่ยคือเราจะมีในส่วนของเขาเรียกอะไรgovernment ป่ะใช่ government ก็คือในส่วนของนิวเคลียร์ตรงนี้ครับซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าตอนนี้เรายังไม่มีฐานไฟฟ้าอยู่ในนี้นะยังไม่มีกฟผ.ยังไม่มีบริษัทผลิตที่ผมจะทำก็คือป้องกันภัยไว้ก่อนฮะก็คือเราจะจ้างไอ้พวกนี้อีก3ตัวจ้างมาArmy Base ก็คือเป็นเหมือนค่ายเขาเรียกอะไรนะหมู่บ้านทหารฮะใครๆหลายๆคนจะใครมีญาติอยู่หลัก4หรือว่าอะไรที่แบบว่ามีหมู่อยู่หมู่บ้านทหารอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กันที่นั่นก็คือเสียค่าไฟอะไรนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเขาไม่เสียอะไรทำให้ทหารอยู่มันจะได้สบายใจที่ผมมี Army Base ตรงนี้ก็เพราะมันหายไปไหนคนที่มันอยู่เมื่อกี้Police Station นะครับก็คือจะทำให้อาชญากรรมในส่วนของที่เขามาอยู่กันเนี่ยลดน้อยลงโอเคผมว่าเดี๋ยวขอนิดนึงนะไอ้ที่เลื่อนในตรงนั้นมันอยู่ไหนเนี่ยจริงนะมันอยู่ไหนอ่ะนี่มีจริงเหรอซาเฟกโอ้ทำไมถึงไม่มีเลยอ่ะเฟ้งๆๆอะไรเนี่ยโอ้ยหลวงพ่อไปใครส้นตีนนี่เขาบอกว่าให้export salt คือส่งออกเกลือตอนนี้ผมทำได้ฮะส่งออกเกลือแล้วเราจะมีภารกิจอยู่ด้วยกันเต็มได้ทั้งหมด5อันแล้วเราต้องทำถ้าเกิดเราไม่ทำเราก็จะรับภารกิจใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาสั่งให้ส่งออกเกลือ
ผมก็ทำเหมืองแร่ขึ้นมาซึ่งอยู่ในฟู้ดแอนด์รีสอร์ทก็คือเรื่องอาหารและทรัพยากรยังดูกันอยู่ใช่ไหมยังดูกันอยู่นะโอเคมันเป็นเกมที่อาจจะน่าเบื่อนะฮะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่นั่งรออย่างเงี้ยฮะยันไข่เหี่ยวยันแก่ก็ไม่จบครับเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งครับเร่งสปีดครับเหมือนกับซิม3ทั้งวันครับไม่ต้องนั่งทำอะไรครับนั่งรออย่างเงี้ยรอมันรอเงินขึ้นรอเงินลงรอเงินขึ้นรอเงินลงรอเงินจนแบงค์รับก็คือหรือว่าเราติดหนี้ล้มละลายอะไรประมาณนั้นซึ่งตอนนี้พาวเวอร์แพงกำลังเริ่มทำเลยฮะ Object Complete เย่ไปอันแล้วอะไรวะจำไม่ได้ โอเคไก่ขันแล้วอ้อสู้ตอนนี้เรามีสวนสัตว์แล้วแต่เรายังไม่มีนักทัวร์นะฮะซึ่งเราดูภารกิจก่อน My son, records lead to vanity and pride. That being said, have a rum this tiny in the pub. What? He would like us to finally achieve the recordfor most rum drunk เคยเห็นมั้ยล่ะครับฮะเคยเห็นมั้ยฮะหลวงพ่อสั่งให้ทำโรงเบียร์นี่มันเกมเหี้ยอะไรโอเคฮะลำเบียร์ฮะลำใช่ป่ะลงกันเดี๋ยวproduce fine carbonian elixir from sugar ทำจากน้ำตาลใช่ไหมก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดทำจากน้ำตาลเราดูกันก่อนว่าไอ้พวกนี้มันปัปปยาปอกๆโอ้โหโอ้โหตายเหลืองเลยเหลืองเลย sugar โอ้ยโอ้ยหวังพึ่งไม่ได้หวังพึ่งไม่ได้จริงเราทำได้นะฮะเอาเป็นว่าผมจะเก็บไอ้ตรงส่วนนั้นไว้ก่อนเวอร์เรคคอร์ดนู่นนี่นั่นแต่ว่าลำนี่เราทำตอนนี้ก็ได้นะเพราะว่าเงินเราก็ขึ้นมาแล้วหน่อยนึงโอเคงั้นผมจะทำเป็นลำนะฮะคือที่จริงเราสามารถอิมพอร์ตได้ที่ผมทำเมื่อกี้ฮะที่เราเห็นเป็นสีน้ำเงินตรงนี้คือเรายังไม่มีบลูพริ้นท์หรือว่าพิมพ์เขียวซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่าบลูพริ้นท์หรือว่าพิมพ์น้ำเงินผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ซึ่งแพงมากนะครับสำหรับรัมไอ้ดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดอะไรเนี่ยลองกันเครื่องดื่มหรือว่าเหล้าอะไรโอเคเราจะสร้าง2อันใช่ไหมรู้สึกว่าที่ผมยังไม่ได้ทำก็คือเราสร้างอันเดียวก่อนถ้าผมอยากติดหนี้ตอนนี้พอติดหนี้มันจะมีปัญหานะโอเคตอนนี้เรามีมิลิเทอรี่เรามีนู่นนี่นั่นแล้วเรามีทหารเย้ อันนี้คืออินดิคครับหรือนโยบายนะถ้าเกิดว่าผมเดาเอานะผมจะทำลิชารี่โปรแกรมเพราะว่าช่วยให้เด็กไทยไม่โง่แล้วก็ sensitive training ครับใช้สำหรับตำรวจและทหารคือเป็นการฝึกแล้วตำรวจหรือว่าทหารจะมีศักยภาพที่ดีขึ้นฮะในการปกป้องประเทศแล้วก็ปกป้องอาชญากรรมทำไมวันนี้พูดดีจังเย่ yeah, ตอนนี้ประเทศเรามีไฟแล้วประเทศเรามีไฟใช้ไม่น่าเชื่อฮะจริงๆอยู่กันได้ไงเนี่ยที่ผมทำก็คือเอาใจพวกนี้ฮะโดยการติดแอร์มึงร้อนกันไม่ใช่ขนาดผมยังเปิดแอร์เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่เปิดแอร์ผมทำไม่ได้นะฮะเพราะว่านอกจากพัดลมจะเป่าไม่มันก็ผมก็รำคาญฮะเพราะว่าถึงแม้จะว่าจะเป็น Audacity ลบ noise ได้แต่ว่ามันก็จะมี noise ตอนที่ผมพูดนิดมันจะมีมันก็จะน่ารำคาญไม่ต้องไปสนใจพวกเสียงนกเสียงกาที่พูดอยู่นะฮะเพราะว่ามันเป็นมันก็จะบอกถึงว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยผมจะยังไม่จ้างเพราะว่ามันเอาแพงทั้ง 6,000 ตอนนี้เงินเราเหลือ 7,000 เหรียญสหรัฐหรือเปล่าน่าจะสหรัฐนะกินน้ำอีกแล้วโอเคฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือfast forward อีกตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวเรามีหลวงพ่อแล้วแต่หลวงพ่อทำไมเขาไม่มาบำบัดจิตอะไรในนี้เนี่ยฮะแต่ตอนนี้เรามีตัวของเราด้วยฮะตอนนี้ผมจะให้ตัวของเรามาอปาจาเฮ่ข้างบนหน่อยปลาใสเราสามารถซูมได้นะผมตอนแรกผมก็ไม่รู้นะนี่คือตัวของผมนะเราซูมแบบว่าไม่ให้มันไปโดนตรงนั้นอันนี้ฮะนี่คือตัวของผมตอนแรกผมเป็นผู้หญิงแต่ผู้หญิงน่ารำคาญนะเวลาเสียงแบบว่าเสียงแบบเอ้ยดูรูเดมอรูอะไรของมันไม่รู้นะฮะเสียงแบบผู้ชายก็โอเคกว่านี่รู้สึกเราจะยังไม่มีครูผู้หญิงแล้วเราก็ได้เงินมาเพิ่มอีกตอนนี้ทั้งหมดเป็น 30,000 ที่ผมจะทำก็คือPeace and love dear president โอ้ไอ้พวกเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นพวกเค้าเรียกอะไรอ่ะที่จริงพวกเนี้ยมันเค้าทำเหมือนประชดเลยนะไอ้พวกนักต่อต้านหรืออะไรนักอนุรักษ์พวกกรีนพีซอะไรประมาณนั้นน่ะแต่ไม่ใช่กรีนพีซนะคือเป็นพวกที่ดูแลพวกที่เป็นรักษาธรรมชาติอะไรเงี้ยฮะที่มันก็น่ารำคาญเนาะแบบว่าเวลาเราสมมุติเรากำลังเป็นพระเจ้าอยู่เงี้ยแล้วเราจะมาทำอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าไต้หวันคืออะไรแต่ตอนนี้เราต้องเลือกข้างคือจริงเราต้องดูในบันทึกนะแต่มันเสือกไม่ให้เราดูครับผมจะโทษผมจะโทษอเมริกาผมไม่อยากโทษไชน่าครับเพราะว่าผมใช้ของมันอยู่ใช้เยอะด้วยโดยเฉพาะของปลอมรู้สึกว่าเรามี normal training spec op special spec op หรือ special op นะฮะอย่าไปใช้ครับเพราะว่าคือมันฝึกเร็วแต่แย่กับฝึกธรรมดาแต่โอเคงั้นใช้ฝึกธรรมดาดีกว่าเราจะไปเอาฝึกแย่ทำไมใช่ไหมผมจะทำก็คือผมจะจ้างให้หมดเลยทีละ500โอเคตอนนี้เรามีการเลือกหาเสียงด้วยฮะที่เราต้องทำเราสามารถหาเสียงโดยที่เราไม่ต้องหาเสียงก็ได้เราจะเป็นผลิตการโดยที่เราแบบยึดอำนาจไว้คนเดียวเหมือนพม่าสมัยก่อนก็ได้หรือว่าอะไรต่างๆนานาอันนี้เราจะมาเลือกหาประเด็นว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เราได้เป็นประธานาธิบดีประจำประเทศไทยแลนด์ไม่ใช่สิเรามีพระมหากษัตริย์เนี่ยซึ่งเป็นประมุขเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกว่าเป็นนายกโอเคเราจะไม่โยงกับเรื่องการเมืองมากนะฮะขออภัยนิดนึงที่รู้สึกว่าเมืองนี้ที่เราขาดก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของเฮลท์แคร์หรือว่าสุขภาพเพราะตอนนี้ผมมีแค่คลินิกผมยังไม่มีโรงพยาบาลโอ้น้ำลายเต็มปากเลย
เราจะชูใครเพื่อให้มาเป็นผมจะชูที่จริงเลือกอะไรก็ได้นะที่มันเป็นแบบว่าประมาณ100ไม่เน้น intellectual หรือว่า capitalist ผมเลือก capitalist แล้วกันเกี่ยวกับพวกเรื่องใช่พวกชาตินิยมมันไม่ใช่ผมจำไม่ได้แล้วตอนนี้เราจะทำยังไงเพื่ สำหรับการเลือกข้างหน้าเราจะสัญญาอะไรกับประชาชนเราจะทำนู่นทำนี่ทำที่ไม่ให้เป็นที่จอดรถหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวราชธานีหรือว่าอะไรกันเราจะเราจะทำ housing แล้วกันฮะเราหลอกๆไปเนี่ยมันก็ได้ คือไม่น่าเชื่อคือเราคิดอย่างเงี้ยมันเป็นจริงๆในสังคมเห็นป่ะว่าบางทีเวลาพวกนักการเมืองหรือสสอะไรเงี้ยเวลาเขามาหาเสียงเราโหแทบจะเลียตีนน่ะพูดตามตรงกันแบบแทบจะเลียตีนน่ะโอ้โหเป็นไงพอเลือกเข้าไปมันหายเงียบอยู่ไหนก็ไม่รู้ด็อกแฮนด์โอเวอร์ช่างหัวมึงสิไม่ได้ทำกับมึงด้วยเนี่ยYes, there are problems. There will always ตอนนี้เรากำลังหาเสียงอยู่ครับเราสามารถเช็คได้นะว่าตอนนี้เราหาเสียงแล้วคือมีคนเห็นด้วยหรือเปล่าด้วยจากเสียงแบบเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดถ้าเกิดว่าเราเลือกถูกเป๊ะเนี่ยมันจะเสียงกรี๊ดจะมาแบบเต็มๆเลยI am nothing but a humble servant, and you are my masters, my employers. Now is the time to show my respect to the capitalists, providing the wealth of Tropico. นะครับผมเลือกถูกฮะจะได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงปรบมือและผมจะเงียบเพื่อให้ทุกคนฟัง As a nation, we have come a long way, but we still have a long way before us to reach our goals.I promise you that in my next term, people will no longer have to live in shacks. God bless you and good day. โอเคครับที่ผมทำเมื่อกี้ของผมถ้าเรามีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเนี่ยเราสามารถทำได้ที่ผมจะทำต่อก็คือ Sir.ไม่ใจตังเลยเนี่ยMust deem our army to be the strongest in the world. I will brief you on the details. Sir, the number. คือถ้าเราจ่ายเมื่อกี้เหมือนแล้วถ้าเราจ่ายตังมันจะไม่มาทำอะไรพวกเราครับพวกรีเบลอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไม่งั้นผมตายแน่อะไรเงี้ยนี่เหมือนโรงงานลำเราไม่มีเราจะ allow import. Okay.ในเวิร์กเกอร์ยังไม่มีเพราะไม่มีใครสอนเราเนี่ยเราจะทำงานได้ไงเนี่ยเราต้องจ้างครูมาสัก2คนละกันตอนนี้เงินเราไม่มีแล้วนะฮะโอ้ยช่างยุโรปไม่เว้ยกูเป็นไทยเว้ยกูเป็นทรอปิโก้4โอเคครับผมว่ามันน่าเบื่อนะเห็นนะถ้าเกิดบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าทำเป็นเลสเพย์ถ้าเกิดผมคิดว่าถ้าเกิดทำเป็นเลสเพย์มันคงน่าเบื่อเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยทำมากนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันโจมตีผมอีกแล้วก็คืองั้นผมจะขอเซฟก่อนที่ต้องเซฟเพราะว่าคือเราไม่รู้ไงว่ามันจะมาแบบไหนเพราะฉะนั้นโอเคครับเดี๋ยวเราจะเร่งไปที่จริงผมควรจะอัปเกรดอะไรแถวๆนี้นะแต่ว่าเงินไม่พอมันเป็นไรดูสิอาร์มี่เรามีตั้ง9รีเบลตั้ง4 6กว่าแล้ววะเห็นมั้ยเรามีอัลมารี่อ่ะกว่าแล้ววะโอ๊ยตายแล้วอ้าวตายแน่เลยกู Never fear president is here หนีสิเว้ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ในออฟฟิศเหรอผมว่าโอ๊ยตายดูครับเดี๋ยวดูนะว่าถ้าเกิดผมตายเป็นไงA decisive victory for our brave soldiers, Commandante. Whoa! เราชนะครับเมื่อกี้เหลือ1กัน1โอ้ยเมื่อกี้ผมหัวใจวายตายนึกว่าจะตายซะแล้วอะไรเนี่ยทำไมถึงไม่มีใครมาทำงานเนี่ยโอ้โห That's right.
พวกเวนนอนอยู่ในนี้กันหรือไงเนี่ยฮะพวกหนังหนาปัญญานิ่มไปไหนกันหมดโผล่หัวมาเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เรามีภารกิจเยอะเกินไปเดี๋ยวเราต้องรอก่อนครับอาจจะเป็นการเลือกตั้งหรือว่าอะไรสักอย่างนึงนี่คือเราจ้างครูแล้วใช่ไหมโอเคเราผมจะจ้างนักร้องไม่ใช่สิเราไม่มีพลังงานมากพอเราจะทำไงดีอันนี้ผมก็คือผมจะติ๊กอันนี้ครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นขยะที่ลงทิ้งขยะครับเพราะว่ามลพิษจะได้น้อยลงนะแต่ว่ามันเหมือนมันเพิ่มโลกร้อนใช่ไหมเพราะเรื่องจริงมันเพิ่มโลกร้อนไฟไม่พอครับเพราะว่าคนงานไม่พอฉะนั้นผมจะจ้างคนงานซึ่งทีละ 6,003 โอ้โอเคเอาแค่2คนพอแล้วแล้วเราจะโอ้ยเมาตายเลยเวลาทำเกมทีไรเป็นงี้ทุกทีเลยขนาดไม่ทำเกมก็เป็นโอเคครับผมตอนนี้ผมกำลังรอให้เงินขึ้นอยู่ไอ้ที่พวกไม่มีใครมาเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครทำงานเลยไงเนี่ยฮะโอเคผมจะต้องรอไปอีกหน่อยนึงโอ้ยช่างหัวมึงไม่ต้องหรอกคือเมื่อกี้ที่ผมเลือกฮะไอ้นี่คือเราจะอะไรลุกลี้ลุกลนอะไรไหมคือเราไม่ต้องลุกลี้ลุกลนแล้วเราได้คะแนนอยู่แล้วเนี่ยดูดิ116-8เนี่ยเราชนะการเลือกตั้งโดยการยัดเงินโอเครู้สึกว่าซอไมล์เราสร้างได้ไหมผมยังไม่เคยสร้างซอไมล์เลยฮะมันต้องสร้างตรงไหนเนี่ยมันบอกให้สร้างให้อยู่ใกล้กับที่ที่มันมีไม่ถึงตรงเนี้ยเหรอไอ้พวกนี้ก็โอ้ยตายแล้วTropic and democracy. The polls are in, and it's clear people overwhelmingly voted for El Presidente. The way things are going, the secret police will be out of work in a couple of years. ผมไม่เข้าใจจริงๆฮะไอ้ซอลมายกับออยเวลเนี่ยปัญหาแม่งเยอะโอ้ยตายวะ Presidente, you are doingโอเคครับงั้นผมช่างไอ้พวกซอลไมล์แล้วนั่นไปก่อนโอ้ยอะไรโอ้ยช่างหัวมึงเดี๋ยวตอนนี้จะไม่มีใครมาเชิดจริงเหรอฮะไปไหนกันหมดกูจ้างก็ได้กูง้อมึงมาเลยหลวงพ่อบ้าบอก็แตกโอเคตอนนี้เราจะสร้างสร้างไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรารอต่อฮะบอกแล้วเกมนี้มันน่าเบื่อถ้าเกิดว่าทำเลทเพย์อ่ะถ้าเกิดเล่นเองมันจะสนุกมันสนุกเหมือนแบบว่าเหมือนเกมฆ่าเวลาคล้ายๆกับพวกฟาร์มวิลหรือว่าพวกดราก้อนเวลใครเคยเล่นดราก้อนเวลต้องยกมือกดไลค์หน่อยดราก้อนเวลที่แบบเลี้ยงอะไรอ่ะเลี้ยงมังกรอ่ะดราก้อนอ่ะตอนนี้รังไปได้สวยครับผมเลเวล20แล้วใครเล่นก็บอกมาด้วยนะบอกชื่อไว้เดี๋ยวผมแอดไปเองจะแจกเจมละ3อันใช่ไหมโอเคตอนนี้ผมมี building cave แล้วนะผมเก็บไว้ตั้งโห125รอตั้งเก็บเล่นตั้งกี่เดือนเล่นมา 2-3 เดือนแล้วตั้งแต่มี Wi-Fi รู้สึก iPod ดีมากฮะใช้งานตลอดโอ้ยเธอตอนนี้เรามีเงินมากพอแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างCollege ที่เขาเรียกว่ามหาลัยใช่ป่ะผมจะสร้างไว้ข้างในนี้แล้วกันแล้วก็ที่อีกอย่างนึงที่ผมจะสร้างก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของเนื่องจากว่าเราพูดในเรื่องของ healthcare ไว้เราจะสร้างโรงพยาบาลครับเกินโรงพยาบาลนี่ใครเนี่ยอ๋อคือเขาให้
เขาให้ส่งออกอาวุธฮะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีโอ้ยไม่มีใครทำงานเลยแล้วทำไงดีเนี่ยอุ้ยตายแล้วเราแปลงรับแล้วครับเราเป็นหนี้แล้วเดี๋ยวเรารอให้มันมาถึงเมืองเราก่อนโอ้โหขี้หูเต็มแล้วโอเคครับรอไปครับเดี๋ยวเงินมันก็มาครับไม่ต้องห่วงเหมือนเราเป็นเหมือนลูกนกฮะรอแม่นกมาบินนะมันก็มาเรื่อยๆครับเงินบางทีมันก็มาแบบมาไม่เยอะหรอกฮะเพราะว่าเรามีด็อกอยู่ตั้ง3อันใช่ไหมทีมันก็มาแบบเป็นข้างๆขาวๆเพราะทำไมไม่ใช้ที่ปั่นหูเนี่ยรอไปเรื่อยฮะเดี๋ยวมันก็มาบอกแล้วมันเกมนี้มันจะไปสนุกเลยเราทำถูกปะเนี่ยถ้าบัดดัมดิสเทอรี่เนี่ยทูเชอร์ชมันหมายความว่าไงกันจมูกเหม็นไม่ใช่เหม็น The World Bank will cover $10,000 of expenses ประชาชน1คนกลายเป็นผู้ก่อการร้ายเหรอกลายเป็นโจรเมื่อไหร่เงินจะมาเนี่ยโอ้ยไม่มีคนทำงานอีกไม่ใช่ไม่มีใครผลิตอะไรอ๋อแล้วเซมันนี่ย่องมาดิเราต้องการเงินอะไรนะเจเนอรัลไม่พอเหรอไม่พออะไรเหรอมันหายไปไหนกันหมดอ่ะเมืองนี้ท่าทางจะไปไม่รอดแล้วมั้งเนี่ยฮะโอ้มาแล้วมาแล้วเงินมาแล้วย่องมาเนี่ยมาอีกละแนะนำให้กูซื้อนี่กะโอ้ยเต็มบ้านเต็มเมืองขยายไปที่อื่นก่อนเราต้องสร้างที่ใหม่แล้วล่ะที่แบบมันอยู่แถวๆเนี้ยอาจจะเป็นแถวๆนี้ก็ได้กัดฟันอย่างกร่อนๆแล้วก็คิดดูว่าเราจะสร้างไว้ตรงไหนดีผมคิดว่าอาจจะสร้างไว้ข้างหลังนี่ก็ได้เดี๋ยวไหมสร้างไว้ข้างหน้าแล้วกันสร้างให้มันแบบติดๆกันเหมือนเมืองไทยอ่ะเมืองมันจะติดๆกันแบบเป็นช่องเป็นอะไรพวกเนี้ยโอเคไม่ต้องไปห่วงเราเขียวๆอ่ะ Foreign Office มีแล้วนี่ไม่สร้างอีกทำไมอ่ะหรือนั่นไม่ใช่หรือไอ้ตรงนี้ไม่ใช่อ่ะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยสงสัยต้องเอาเมาส์ธรรมดามาใช้แล้วเนี่ยเนี่ยอ๋อไม่ใช่อ่ะForeign Office โอเคได้ค่ะอย่าให้กูสร้างกูก็สร้างเขียน Fast Forward ดิบอกให้มึง Fast Forward ไม่มีใครอยู่อีกแล้วไปไหนกันหมดเนี่ยฮะโอเคครับผมว่าแค่นี้ก็นานแล้วเนี่ยน่ารำคาญแล้วเรื่องเมาส์เนี่ยยังไงผมก็จบตอนนี้ไว้เท่านี้แล้วเราเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตหรืออะไรสักอย่างนึงก็คือผมจะแค่ให้มาดูครับว่า Topico 4มันน่าเบื่อขนาดไหนถ้าเกิดว่าคุณชอบเล่น Let's Play แล้วก็มาทำอย่างเงี้ยผมว่าเล่นธรรมดาเล่นเดี๋ยวผมจะเล่นเองแล้วเนี่ยโอเคครับยังไงก็ฝากตอนนี้ไว้เท่านี้ครับเพราะว่านานมากแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ